GPS เป็นเหตุอีกแล้วแม่เป็นเหตุมาหลายครั้งหลายคราครั้งนี้อีกแล้วนะครับมีเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอุบัติเหตุเชื่อว่าเป็น GPS ครับแล้วมีคนบาดเจ็บตั้ง3คนนะเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลพิจิตรนะครับก็ต้องไปช่วยรีบปฐมพยาบาลคนเจ็บทั้ง3คนนะครับออกจากรถกระบะสีเทานะฮะหมายเลขทะเบียนก็จังหวัดพิจิตรนี่แหละครับถูกรถยนต์เก๋งสีเทาเหมือนกันนะฮะพุ่งชนกลางสี่แยกนะครับตรงสะพานข้ามคลองชลประทานแยกช่างโจ้ว่าอย่างนั้นนะครับแถวๆถนนเลี่ยงเมืองพิจิตรสามงามนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถเก๋งเนี่ยขับมาตามถนนริมคลองชลประทานมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองพิจิตรนะครับขณะที่รถกระบะขับมาตามถนนเลี่ยงเมืองมุ่งหน้าไปอำเภอสามงามพอมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับก็ถูกรถเก๋งพุ่งชนอย่างแรงนะฮะคนขับรถเก๋งบอกว่าจะไปนครสวรรค์แต่ GPS พาหลงทางครับขับรถเก๋งเข้าตัวเมืองพิจิตรซะนะฮะก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นว่าอย่างนั้นนะเอ๊แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับที่มาชนกันกลางแยกไหมอ่ะคือแบบก็หลงไหมอ่ะคือบางทีพอหลงทางก็คงจะไม่ชำนาญอ่ะหรือว่างกงเงินแล้วก็มองนู่นนี่นั่นมัวแต่ดู GPS เอ๊ะทางนี้มันใช่หรือเปล่าเราจะไปไหนดีหรือยังไงก็เลยพุ่งเข้าไปชนรถกระบะเข้าอย่างจังครับมีคนได้รับบาดเจ็บไปหลายคนบอกว่าตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาขนานนามนะว่าแยกร้อยศพอุ้ยคือเกิดอุบัติเหตุบ่อยเหลือเกินตรงไหนอะเราเคยผ่านเกิดอุบัติเหตุบ่อยว่าอย่างนั้นนะครับ